นี่เป็นครั้งที่3ครับที่แชมเปี้ยนโลกเข็มขัดหลุดบนตาช่างครับเพราะว่ากำลังสูงกว่าเยอะครับครับเรามาดูว่าแชมป์โลกรุ่นไฟเวทคนแรกของไทยก็คือโผลกิ่งเพชรนะครับขึ้นได้ในวันที่16เมษายน2503โดยแชมป์เปเรสนะครับที่เวทีลุมพินีเตรียมแผนรวดเร็วฉับพลันมาใช้เขาเรียกว่าสังเกตว่าเขาเก่งหมัดซ้ายแน่นเหลือเกินเลยครับเอาละครับไม่เงินไม่หวั่นเลยครับของเราต้องชกแผนนี้นะครับเดินติดตลอดต้องชกใกล้ๆนะครับเล่นนะครับกรรมการผู้ห้ามชาวเม็กซิโกเดินอีกเล่นลำตัวต่อยล่างตัดโดนเล่นอีกเป็นชุดแฮกเกียวโดนเป็นพยุบูแคมนะครับชุดนี้ชุดใหญ่ไล่ได้ไหมเลือดมานิดหน่อยเลยนะครับแฮกเกียวขวาอีกเป็นยากใจจริงๆครับ